ตรงรักแบตเนี่ยตรงขั้วแบตนี่จะเป็นรักโหลดตรงกลางนี่จะเป็นสายเปิดสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นแบตตรงซ้ายมือเสมอไหมหรือยังไงทั่วไปนะทั่วไปจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ขวามือตรงไอ้ที่สายแบตเมนเมนหมายถึงเส้นนี้เมนหมายถึงเส้นนี้รักโหลดมันจะอยู่ตรงนี้แหละตัวนี้จะเป็นรักโหลดก็ลองเสียบปลั๊กดูก่อนก็ได้เอาไฟตรงเข่าตรงนี้ก่อนไฟที่มีไฟมานะตัวนี้จะมีไฟมาไฟสีขาวเลยเข่าดักนี่เลยแล้วก็เปิดสวิตช์เข่าดักนี่จบเลยท้ายหลอดเข่าหน้าปัดเป็นนี่จบเลยโอกาสจะพลาดไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่มีสตอถูกไม่มีพลาดสำคัญต่อพิษถ้าเอารักเหลืองไปไฟเข่าพลาดเสียเลยก็เอาอะไรนะรักเหลืองรักเหลืองจะถ้าเปิดงั้นเอานี้ไว้ที่หลังต่อที่หลังไม่ใช่ไหมใช่ไหมเอาง่ายๆเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บยังไงต่อเราลองปอกสาย3เส้นนี้ดูก็ได้เอาปอกไปนี่เลยก็ได้ตัดเลยตัดแล้วเราเอานี่เนี่ยมันมีหลอดเส้นนี่เอาเข่านี่ก่อนเลยเข่าสีเหลืองก่อนสีเหลืองก่อนเข่าสีเหลืองก่อนแล้วก็ไอ้รักนี่ก็รักนี่ค่อยว่ากันทีหลังเอาในก่อนนะเอาลงซะเอาสายมือรักถ้ารักกลางนี่มันไม่สีหลังทุกอย่างมันรักคนละอย่างกันเนาะถ้ามีไฟเช็คอ่ะเอาแบตตรงเข่าเธอนี่ก่อนเลยมีหลอดเช็คไฟไหมเดี๋ยวมิเตอร์วัดถ้าไฟมา12โวลต์ตรงเธอนี่ยังไม่เปิดสวิตช์เอาเข่าสีขาวก่อนเลยแต่พอเปิดสวิตช์ปุ๊บเอาเข่าเส้นนี้เลยเส้นเหลืองก็ไม่ต้องยุ่งมันแค่นั้นเลยก็ถูกใช่ไหมครับได้อยู่ครับโอเคโอเคโอเคจังหวะลุงพันนึงเนี่ยสองไหมฮะพันสองเอาเนี่ยว่าอย่างสี่สี่อันสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยก็ขอค่าแรง300บาทค่าแรง300ครับเป็นเท่าไรพันสองโอเคสี่ร้อยห้าสิบมันของแท้เลยนะไม่ใช่เป็นของใหม่นะของใหม่ก็ราคาที่จะว่ามันตัวนี้มันจะยัดลงแน่นะครับลองดูไหนสามไอ้ฝาขอบเนี่ยไม่มีปัญหามันจะลงไหมครับลงเบาไหมมันแปลงไปเนาะมันเท่ากันเลยเท่ากันถ้าไม่ได้ก็มาใช่ครับรับประกันให้ใจดีเอารถมาเลยดีกว่ารถมาก็ได้ถอดง่ายๆก็รถมาได้ต่อไฟตรงใช่ไหมไม่ต่อได้อยู่ต่อได้เก็บรับตรงนี้ก็บอกขนาดนี้เนี่ยทำตรงขนาดนี้เราเช็คโอเคครับ